สำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดลบไป 0.23% S&P 500ปิดบวก 0.45% แล้วก็ Nasdaq บวก 0.84% เลยครับโดยส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารโดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มธนาคารและก็กลุ่มพลังงานส่วนดัชนี S&P 500และก็ Nasdaq นะครับปิดในแดนบวกติดต่อกันวันที่2คานรับกับการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะเดียวกันนักทุนก็จับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของสหรัฐนะครับในช่วงเวลา19:30 น.เพื่อประเมินแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับร่วงลงหลังจากเดวิดโซโลมอน CEO ของ Goldman Sachs ได้คาดการว่ารายได้จากธุรกิจเทรดดิ้งของธนาคารนั้นอาจจะลดลง 10% ในไตรมาสนี้หลังจากที่ JP Morgan Chase ได้มีการปรับลดคาดการรายได้จากดอกเบี้ยครับทุกท่านคำเตือนจากทาง Goldman Sachs และก็ JP Morgan ส่งผลให้ตลาดนั้นวิตกกังวลว่าผลประกอบการของภาคธนาคารนะครับจะมีความเสี่ยงและก็ยังได้บทบังปัจจัยบวกจากรายงานที่ว่าหน่วยงานกำกับดูแลของธนาคารกลางสหรัฐมีแผนที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบในการเพิ่มทุนของธนาคารขนาดใหญ่ทางด้านของหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับก็ปรับตัวร่วงลงอย่างแรงเช่นเดียวกันหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงกว่า 4% ครับอันเนื่องมาจากกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันโอเปกได้ปรับลดตัวเลขคาดการอุปสงค์น้ำมันในปีนี้และปีหน้าท่ามความกลางขออภัยครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันจากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกครับทุกท่านนี่เป็นสถานการณ์ในคืนที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นักลงทุนนั้นยังติดตามการประชันวิสัยทัศน์หรือว่าดีเบตระหว่างนางคามาลาแฮร์ริสผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตและก็คุณลุงทรัมป์ของเรานะครับนักทุนในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยครับต้องจับตาดูนะครับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันกระทบกับทั้งดัชนีในตลาดหุ้นราคาทองคำและก็อีกหลายสินทรัพย์ที่ตรงข้ามกับ US ดอลลาร์ครับนักทุนครับต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันนะครับทุกท่านครับเมื่อคืนนี้หนักหน่วงเหมือนกันนะฮะราคาในช่วงเช้าวันนี้ก็ยังปรับตัวลงอยู่เลยครับสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดตัวร่วงลงกว่า 4% ในวันอังคารครับหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกได้มีการปรับลดตัวเลขคาดการอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปีนี้และปีหน้าโอเปกนะครับคาดการว่าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปี2567นั้นจะเพิ่มขึ้น 2.03 ล้านบาร์เรลต่อวันลดลงจากเดิมที่คาดการว่าจะเพิ่มขึ้น 2.11 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับและก็คาดว่าอุปสงค์น้ำมันในปี2568นั้นจะเพิ่มขึ้น 1.74 ล้านบาร์เรลต่อวันลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.78 ล้านบาร์เรลต่อวันครับทั้งนี้โอเปกเองนั้นได้ปรับลดคาดการอุปสงค์น้ำมันเป็นครั้งที่2ในรอบ2เดือนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ของโลกการปรับลดคาดการอุปสงค์น้ำมันของโอเปกนั้นได้บทบังปัจจัยบวกจากรายงานของสำนักงานนิรภัยและก็การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางสหรัฐภาษาอังกฤษก็คือ BSEE ครับซึ่งระบุเอาไว้นะครับว่าพายุโซนร้อนฟรานซีนได้ทวีความรุนแรงในขณะที่เคลื่อนตัวผ่านอ่าวเม็กซิโกส่งผลให้บริษัทพลังงานหลายแห่งนั้นต้องระงับการผลิตน้ำมันดิบนอกชายฝั่งของสหรัฐประมาณ1ใน4เลยทีเดียวครับทั้งนี้นะครับการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐมีสัดส่วนประมาณ 15% ของการผลิตน้ำมันทั้งหมดภายในประเทศและก็ผลิตก๊าซธรรมชาติในสัดส่วน 2% ของการผลิตก๊าซธรรมชาติทั้งหมดภายในประเทศครับทุกท่านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐนะครับคาดการณ์ว่าพายุโซนร้อนฟรานซีนนั้นจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงกลายไปเป็นเฮอริเคนขณะที่รายงานล่าสุดระบุว่าบริษัท Exxon Mobil Shell Chevron ได้ทำการอพยพพนักงานออกจากแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งและก็ระงับการดำเนินการด้านน้ำมันและก็ก๊าซบางส่วนในอ่าวเม็กซิโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สรุปก็คือว่าจริงๆแล้วนะครับปัจจัยเรื่องของพายุเนี่ยหนุนให้กับราคาน้ำมันได้นะครับแต่ดันไปเจอข่าวที่แรงกว่าบางคนถามว่าทำไมอยู่ดีโอเปกออกมาพูดคือจริงๆมันเป็นรีพอร์ตครับมันเป็นรายงานประจำเดือนออกมาครับนักทุนครับก็เลยส่งผลทำให้ตลาดเนี่ยมองว่าอ้าวแย่แล้วทีนี้ครับถ้าสมมุติว่าทางฝั่งของโอเปกนั้นยังไม่ลดการผลิตนะครับนักทุนครับผมแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องที่ว่าความต้องการการใช้น้ำมันเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยมันก็จะยิ่งทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยร่วงต่ำลงไปตอนนี้นักวิเคราะห์บางสำนักนี่ประเมินสถานการณ์แล้วนะครับว่าเราอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันดิบ60ถึง63 US ดอลลาร์ต่อแบเรลก็เป็นไปได้เหมือนกันครับทุกท่านในพอร์ตผมนี่ยังมีน้ำมันหน้าบายอยู่เลยนะนี่ตอนนี้ซื้อเอาไว้นะไม่รู้ว่าจะเปิดปั๊มน้ำมันได้แล้วหรือยังนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยล่ะนะครับมาดูกันต่อครับนักทุนทองคำของเรากันบ้างเมื่อคืนนี้ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปนะครับสำนักข่าว InfoQuest รายงานมาเขาบอกว่าราคาทองคำนั้นยังคงขยับปรับตัวสูงขึ้นหลังนักลงทุนยังคงจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อคืนนี้และรวมไปถึงการดีเบตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็พูดง่ายๆเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับหลายๆวันที่ผ่านมาราคาทองคำนั้นยังคงเคลื่อนไหวเป็นไปตามหลักของเทคนิคครับทุกท่านทางด้านของนักวิเคราะห์นะครับจากบริษัท TD Securities นะครับได้กล่าวว่าราคาทองคำนั้นเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบขณะที่นักทุนจับตา2เหตุการณ์สำคัญซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข CPI และก็การดีเบตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครับทุกท่านนี่คือการสรุปนะครับประเด็นข่าวสารสำคัญทั้งหมดครับในคืนที่ผ่านมาขอบพระคุณครับผมลูกค้า XM รู้หรือยังครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางโบรกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรงถามว่ามันคืออะไรเหรอครับมันคือการที่เวลาเรากดออเดอร์ไม่ว่าจะบายหรือเซลไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ารีเบทเงินคืนวิธีการทำนั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนักทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมาใช้บริการ XM ในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์ XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังจากนี้ทุกคนจะได้รับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างไปหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราต้องทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนักทุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจำเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใหม่เสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยในแอปพลิเคชัน XM สามารถทำได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคำว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่เปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนักทุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้วมันต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปททองคำเนี่ยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุน100 1โบนัส100นักทุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือ100ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตอร์โลครับนักจุดครับอันเตอร์โลเนี่ยสเปรย์ทองคำจะถูกและก็ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมุติเทรด1หลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่ๆแต่
ไม่ต้องตกใจนะผมแค่ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักทุนไปเทรด1หลอดนะส่วนอันตาโลถ้าเทรด1หลอดจะได้รับประมาณ3เหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนักทุนสังเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นักทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า KRUPAO คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทำได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานักทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมีเลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักทุนครับส่งไปแจ้งกับนักทุนว่าคุณเปิดบัญชีสำเร็จนะและถ้านักทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับแค่นั้นจบแล้วกดดำเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทำแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนักทุนครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นักทุนกดคำว่าเพิ่มเติมนะเห็นคำว่า My Wallet ไปครับ My Wallet อยู่ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน My Wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานักทุนจะถอนต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญ100เหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้นะครับขอบคุณมากเลยครับผม